لابد أن المسلم يحذر من الشرك سواء كان أكبر أو أصغر จำเป็นนะครับมุสลิมเนี่ยจะต้องออกห่างจากชิกจะต้องออกห่างจากชิริกจำเป็นที่จะต้องเตือนคนอื่นให้ออกห่างจากชิริกเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นชิริกใหญ่หรือว่าชิริกเล็ก من الأمثلة على الشرك الأكبر أي عبادة تصرف لغير الله هذا هو الشرك الأكبر จากตัวอย่างของชิริกใหญ่นะครับก็คือทุกๆการงานทุกๆอิบาดะห์ที่ถูกแปรผันให้กับสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์มันคือชิริกใหญ่ทั้งสิ้นนะฮะยะคาฟมินัลญินกะคาฟมินอัลลอฮ์ชิริกอักบรเขากลัวต่อญินเหมือนกับการที่ว่าเขากลัวต่ออัลลอฮ์อันนี้ก็คือการทําชิริกใหญ่ยัซบะห์ลิอัศฮาบิลกุบูรยัซบะห์ลิลญินการเชือดพลีให้กับคนที่ว่าคนตายในกุบูรหรือว่าการเชือดพลีให้กับญินเช่นเดียวกันเป็นชิริกใหญ่ كل عبادة تصرف لغير الله فهذا هو الشرك الأكبر ทุกศาสนกิจที่ถูกแปรผันให้กับสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์มันคือชิริกใหญ่